เลขหน้าดูนบอกความสัมพันธ์ของอาได้นะสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่กัปตันกับพี่กัปตันนะครับวันนี้พี่กัปตันจะสอนเรื่องความสัมพันธ์ของอัตรานั่นเองนะครับเป็นสูตรที่ใช้บ่อยมากถ้าน้องรู้เทคนิคนี้นะครับน้องสามารถทำได้อย่างง่ายๆแล้วก็สบายเลยนะครับโดยเลขหน้าดุลของสมการเนี่ยสามารถบอกความสัมพันธ์ของ R ได้หรือว่ากันง่ายๆก็คือสามารถบอกความสัมพันธ์ของสูตรในการที่เราจะเอาไปใช้ในการหากรดอัตราของตัวอื่นๆได้นั่นเองนะครับแต่ก่อนที่พี่จะไปพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์นะครับน้องต้องรู้ก่อนว่าใน1สมการเนี่ยสามารถมี R ชนิดใดได้บ้างครับอย่างเช่นตัวนี้ครับเราต้องหาอัตราก่อนนะครับว่าสมการเนี้ยมีอัตราอะไรบ้างอย่างตัวนี้ของเรานะครับก็คือสมการเขาเป็น 2a บวก 3b กลายไปเป็น 4 นะครับแสดงว่าสารของเราเนี่ยจะมี a มี b แล้วก็มี c นะครับด้วยความที่สาร a กับสาร b ของเราเนี่ยเป็นสารตั้งต้นถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้น a กับ b ของเราเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยก็ต้องทำกันเพื่อให้ได้เกิดสาร c นั่นหมายความว่าสาร a กับสาร b ของเราเนี่ยจะต้องค่อยๆหายไปนะครับเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นส่วนสาร c ของเราเนี่ยก็จะต้องค่อยๆเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้น r ของเรานะครับแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะมี RA ครับก็คือเป็นอัตราการหายไปของสาร A นะครับแล้วก็ในเมื่อเรามีสาร B ก็จะต้องมี RB ครับก็คือเป็นอัตราการหายไปของสาร B เช่นเดียวกันครับต่อมาครับก็คือเป็น RC นั่นเองซึ่ง RC ก็คือเป็นอัตราการเกิดขึ้นของสาร C นะครับเพราะฉะนั้นสารตัวนี้ก็จะแตกต่างกันถ้าเป็นสารตั้งต้นก็อัตราการหายไปแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นนั่นเองฉะนั้นก็จะมี RA RB RC ถ้าเป็นสมการอื่นเราก็ต้องดูว่ามันมี R ของชนิดใดบ้างนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับนอกจาก RA RB และ RC แล้วนะครับมันก็มีลูกศรถูกต้องไหมครับในเมื่อมันมีลูกศร นะครับก็คือจะเป็น R ของการเหมารวมของทั้งปฏิกิริยานะครับเขาจะเรียกว่า R ของปฏิกิริยานั่นเองนะครับหรือบางทีพี่กัปตันจะย่อว่าเป็น R ของ RAN นะครับก็คือเป็น R ของปฏิกิริยานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในสมการนี้นะครับจะมี R อยู่ด้วยกันทั้งหมด4ชนิดนั่นเองนะครับก็คือมี RA RB RC แล้วก็ R รวมของทั้งหมดของปฏิกิริยาก็เรียกว่า R ของปฏิกิริยานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องหา R ทุกตัวได้นะครับน้องก็จะหาความสัมพันธ์ของมันได้นะครับต่อมานะครับพี่กัปตันจะสอนให้น้องเนี่ยหาความสัมพันธ์หรือหาสูตรของมันเพื่อที่เราจะเกิดขึ้นของสูตรนั่นเองนะครับด้วยความที่เรารู้แล้วว่ามันมี RA RB แล้วก็มี RC นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็คือจะมี R ปฏิกิริยานะครับจากที่น้องเห็นนะครับมันจะมี R ทั้งหมดอยู่4ชนิดนะครับในสมการนี้ซึ่งน้องจะต้องหาความสัมพันธ์ของ RA RB RC และ R ปฏิกิริยาให้ได้ด้วยความสัมพันธ์อย่างที่พี่บอกไปนะครับบอกว่าเลขหน้าดุลสามารถหาความสัมพันธ์ของปฏิกิริยาได้เพราะฉะนั้น RA RB RC R ปฏิกิริยาเนี่ยจะสามารถเท่ากันได้แต่ความสามารถพิเศษคือจะต้องโฟกัสที่เลขหน้าดุลครับดูดีๆนะถ้า RA นะครับด้วยความที่ A ของเราเนี่ยมีเลขหน้าดุลเป็น2ดังนั้น RA ตัวนี้ก็คือต้องส่วนด้วย2นั่นเองส่วน RB นะครับเป็นเลขหน้าดุลเป็น3เพราะนั้น RB ตัวนี้ต้องส่วนด้วย3นั่นเองส่วน RC มีเลขหน้าดุลเป็น1เพราะนั้นก็เป็น1นั่นเองแล้วก็ส่วน R ปฏิกิริยาครับมันก็เป็นปกติอยู่แล้วคือเป็นปฏิกิริยาไม่ได้ไปต้องไปดูเลขหน้าดุลอะไรดังนั้นเราก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถได้สูตรออกมานะครับสำหรับสมการนี้ก็คือ RA ส่วน2เท่ากับ RB ส่วน3เท่ากับ RC ส่วน1แล้วก็เท่ากับ R ของปฏิกิริยานั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นความสัมพันธ์ของสมการนี้ถ้าเป็นสมการอื่นๆน้องก็เปลี่ยนความสัมพันธ์ไปตามสมการอื่นๆเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเราได้ความสัมพันธ์แล้วนั่นหมายความว่าถ้าเราเอาตัวนี้ครับมาเทียบกับตัวนี้ก็ได้หรือถ้าเราเอาสมการนี้ไปเทียบกับตัวนี้ก็ได้หรือถ้าเราจะเอา RB ไปเทียบของ R ปฏิกิริยาก็ได้ดังนั้นเรามีความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วเราสามารถเลือกหยิบใช้สูตรในการคิดคำนวณได้เลยครับทีนี้ถ้าน้องยังงงอยู่เดี๋ยวน้องลองมาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างข้อนี้เขาบอกว่าจากสมการ 2a บวก 3b กลายเป็น 4 ก็คือสมการที่เราหามาเมื่อกี้เนาะพบว่าอัตราการหายไปของสาร a เท่ากับ 0.02 ข้อนี้เขาให้ RA มาครับว่า RA เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.02 โมลต่อวินาทีนะและเขาก็บอกว่าแสดงว่าอัตราการหายไปและอัตราการเกิดขึ้นของสาร b และสาร c ตามลำดับมีค่าเท่าไหร่ก็คือโจทย์ถาม RB แล้วก็ RC นั่นเองจากเมื่อกี้นี้นะครับเราได้มีการคิดหาความสัมพันธ์ของสมการมาแล้วนะครับก็คือความสัมพันธ์ของสมการเราเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวพี่กับตันกรอบแป๊บนึงนะตัวความสัมพันธ์ของสมการนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นแพทเทิร์นนี้นะครับซึ่งความสัมพันธ์ของสมการของเราเนี่ยอย่างที่พี่บอกว่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาไปตัวไหนคู่กับตัวไหนนั่นเองอย่างข้อนี้นะครับเรามี RA แสดงว่าเราจะต้องยึด RA เป็นหลักแล้วโจทย์กำลังถามหาอะไรครับโจทย์กำลังถามถึง RB ดังนั้นวิธีการง่ายๆนะครับเราก็จับ2ตัวนี้เท่ากันแล้วเราก็คิดสูตรครับ RA ส่วนด้วย2เท่ากับ RB ส่วนด้วย3นะครับหลังจากนั้นเราแทนค่าครับ RA เรามีข้อมูลคือ 0.02 ส่วนด้วย2แล้วก็แก้สมการหา RB เพราะโจทย์ต้องการหา RB หลังจากนั้นตัดคิดเลขธรรมดาเลยครับน้องก็จะได้ RB ออกมามีค่าเท่ากับ 0.03 นั่นเองนะครับก็จะ
มีหน่วยเป็นโมลต่อวินาทีเห็นไหมเพียงแค่นี้น้องก็จะได้ RB ไปแล้วถ้าน้องหาความสัมพันธ์ของมันได้นะครับต่อมานะครับยังไม่หมดเราถามหา RC นั่นหมายความว่าเราก็ต้องใช้ตัวที่เปรียบเทียบคือ RE กับตัว RC ตัวนี้นั่นเองนะครับมาเพราะฉะนั้นเราก็มาเริ่มกันเลยครับด้วยความที่ RA ส่วนด้วย2จะมีท่าเท่ากับ RC ส่วน1นั่นเองนะครับแล้ว RA ของเราในข้อนี้นะครับก็คือ 0.02 ส่วนด้วย2จะมีค่าเท่ากับ RC ส่วนด้วย1ก็คือ RC นั่นเองครับหลังจากนั้นคิดเลขครับแล้วก็ตัดเป็น1 1ดังนั้นเลยทำให้เราเนี่ยได้ RC ออกมาคือ 0.01 โมลต่อวินาทีนั่นเองเพียงแค่นี้น้องก็จะสามารถหากดอัตราของแต่ละตัวได้แล้วอย่างที่พี่บอกนะครับคือถ้าน้องรู้ R ตัวใดตัวหนึ่งน้องก็จะสามารถหา R ตัวอื่นๆได้เลยแบบสบายๆมากนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นทริคเล็กๆนะครับที่น้องสามารถเอาไปใช้ได้ถ้าเรารู้เลขหน้าดุลของสมการตัวอื่นเราก็สามารถทำได้แบบว่าหมด everything jingle แล้วนะครับอย่าลืมนะสเต็ปการทำตามนี้เลยครับ1น้องต้องดูให้ได้ครับว่ามันมี R อะไรบ้างในสมการนั้น2หลังจากนั้นน้องหาความสัมพันธ์ของตัวสมการจากตัวนี้เลยนะครับก็คือเป็นแพทเทิร์นนี้เท่ากับอันนี้อันนี้เท่ากับอันนี้และอันนี้เท่ากับอันนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาอ่านโจทย์ครับว่าโจทย์ต้องการอะไรแล้วเราก็หยิบเลือกใช้คู่ที่มันถูกต้องนั่นเองนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะของการคิดคำนวณที่แบบง่ายดายเลยนะครับทีนี้ครับมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ของตัวอัตราขึ้นมานะอย่างที่พี่บอกก็คือเลขหน้าดุลของสมการบอกความสัมพันธ์ของ R นะครับอย่าลืมเอาไปใช้นะครับเทคนิคนี้ดีมากๆเลย wow. นะครับเพราะฉะนั้นน้องอย่าลืมกลับไปฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับพี่เชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยสามารถลุยแล้วก็ทำกับมันได้อย่างแน่นอนนะครับอย่าท้อนะครับเพราะนั้นก็สู้ๆกับมันไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาท่องกันอีกรอบนึงนะครับเลขหน้าดุลของสมการบอกความสัมพันธ์ของ R อย่าลืมใช้เทคนิคนี้นะครับขอเสนอเคมีออนไลน์กับพี่กัปตันอัปเดตใหม่2021 Chemistry Cross Online Class น้องจะสามารถเข้าใจเคมีสอบเคมีได้คะแนนดีขึ้นเข้าใจเนื้อหาที่ตัวเองกำลังเรียนอยู่และสามารถใช้ต่อยอดสอบสนามใหญ่ๆได้อีกมหาศาลและที่สำคัญพี่กัปตันอัปเดตข้อสอบใหม่ปี63ปี64ท่านบอยพี่ชันว้ายโอเคนะ B2 ส่วนด้วย T2 เขาต้องการสมการนี้ใช่ป่ะพี่จะดูแล้วว่าพี่ต้องการใครพี่ต้องการใครต้องส่วนด้วย K1 ตรงป่ะเร็วป่ะเน้นเรียนสนุกเข้าใจมากกว่าท่องจำมันจะมีเรื่องเล่าแล้วก็มีทีต่างๆนะครับในการจำครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถทำโดดแล้วก็เข้าใจเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้นครับพี่กัปตันสอนแบบไม่มีกั๊กเลยนะคะบอกเทคนิคต่างๆเนื้อหานี่แน่นมากๆพี่กัปตันอะเทคนิคการสอนดีสอนแซ่บแล้วก็แบบพลังเดือดร้อนคนไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้คือตอนมาเสียเราได้เกรด2แล้วแบบเรามาเรียนตอนม.5เทอม2คือเราได้เกรด4เลยค่ะทุกคนเด็กคนนึงที่ได้เกรด 2.5 ทำไมไม่ได้เกรดเคมีเกรด4ค่ะมันเป็นอะไรที่เราภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะแถมทุกครอได้รับหนังสือฟรีส่งตรงถึงหน้าบ้านหากใครสนใจทักแชทสอบถามโปรโมชั่นกับแอดมินได้เลยรับรองเรียนสนุกคะแนนปังกุริเย่แน่นอนเคมีจะไม่ยากถ้าน้องๆเปิดใจ